สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับลิทธิวดานะครับก็หลังจากที่ชนะเซมาเพชรได้นะครับเจ้าตัวนี้ก็โพสผ่านนะครับโพสผ่านแฟนเพจของตัวเองนะครับว่าไฟนี้เป็นไฟที่ไปแทนครับรู้ตัวเพียงแค่2อาทิตย์นะครับและเจอของแข็งนะครับอันดับ1ในรุ่นอย่างพี่เซมาเพชรเป็นงานยากมากๆและพี่เขามีหมัดที่หนักจริงๆครับผมดีใจมากๆที่ฝันเป็นจริงได้ชกในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับ ในเมื่อผมชนะอันดับหนึ่งของรุ่นแล้วผมขอโอกาสให้ผมได้ชิงแชมป์กับพี่โอนะครับนี่คือเจ้าฤทธิ์เทวดานะครับก็อยากชิงนะครับอยากชิงกับน้องโอนนะครับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าชนะรองอันดับหนึ่งได้นะครับเจ้ตัวนี้ก็บอกแล้วนะครับอยากเจอนะครับอยากชิงแชมป์สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับและ ฤทธเวดานี่ก็ใฝ่ฝันนะครับว่าอยากมีเข็มขัดแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพนี่มาครอบครองให้ได้นะครับอันนี้คือความฝันสูงสุดนะครับของลทธเทวดาในช่วงนี้นะครับเราก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีโอกาสไหมนะครับจะมีโอกาสที่จะชิงแชมป์หรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับและข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับติดตามได้ที่แอดไลน์นะครับ @tig24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ ก็เดิมทีนี да schnell, ่เซมาเพชรนี่ก็จะตัดเชือกกับตะวันฉายนะครับใครชนะก็จะไปชิงกับน้องโอนะครับคราวนี้ก็ตะวันฉายถอนนะครับริตเทวดาก็ได้สิทธิ์นะครับก่อมาเจอกับเซมาเพชรแล้วก็ชนะรองอันดับหนึ่งอย่างเซมาเพชรไปได้นะครับก็ถือว่าริตเทวดานะครับน่าจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะไปชิงแชมป์กับน้องโอนะครับถ้าชิงนี่แฟนมมยว่าเหมาะสมไหมครับและจะสู้กันได้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับ พราะลิเทวดานีก็เป็นนักมวยที่ฝีมือจัดจ้านอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญนะครับรูปร่างดีด้วยนะครับหรือแฟนมวยนะครับอยากให้เขาเจอกับใครนะครับอยากให้เจอตะวันฉายหรือเปล่าครับแล้วถ้าเจอตะวันฉายนี่ก็ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนี่แฟนมวยว่าน่าดูไหมนะครับซึ่งคู่นี้นี่เป็นคู่มวยในฝันของใครหลายๆคนนะครับเรียกได้ว่าฝันมาตั้งนานครับยังไม่ได้ดูสักทีนะครับไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะได้เห็นคู่นี้เจอกันก็ได้นะครับส่วน เจ้าเสมาเพชรนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสก็มีโอกาสมาแก้มือกันใหม่อีกครั้งนะครับกับฤทธิวดานะครับเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่าเสียดายนะครับเสียดายเพราะพลาดเองนะครับก็ไม่คิดว่าจะโดนสอกแล้วแตกเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดติดตามนะครับว่าไฟหน้านะครับคู่ฤทธิวดาและเสมาเพชรนี่จะมีโอกาสกลับมารีแมทไฟได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับทางด้านเสียบด์นี่ก็ เผยผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วนะครับว่าคู่นี้นี่ก็ชกกันได้สมศักดิ์ศรีนะครับและถ้ามีโอกาสนะเสียบดบอกนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจัดเซมาเพชรเจอฤทธรดาในรูปแบบมวยไทย5ยกนะครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะทั้งคู่นี้ก็ชคอยู่ในเวทที่ใกล้เคียงกันนะครับและก็ถือว่าสกีตเพชรและสิกเพชรินดีช่วงนี้นี่ก็มีการแลกมวยกันนะครับก็ทาง2โปรโมเตอร์นะครับโปรโมเตอร์เดียร์และโปรโมเตอร์เสียบดนะครับก็ร่วมมือกันนะครับแลกมวยกันนะครับ อันนี้นี่อาจจะแฟนมวยได้ดูของดีนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับในอนาคตนะครับส่วนเจ้าฤิทธิวดานี่ก็อยากชิงกับน้องโออันนี้เราก็ต้องรอดูทางวันแชมเปี้ยนชิพชนะครับว่าเขาจะให้ลิทธิวดาชิงเลยไหมนะครับอันนี้มันก็มีความเป็นไปได้นะครับแม้แต่พระจันฉายนะครับชกไฟแรกก็ยังชิงแชมป์เลยนะครับอันนี้ลิทธิวดาก็มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับหรืออาจจะเอาลิทธิวดามาเจอกับตะวันฉายอันนี้ก็ น่าดูนะครับอันนี้ก็น่าดูเพราะรุ่นนี้นี่ก็ถือว่ามีมวยเก่งๆอยู่เยอะนะครับก็มีเจ้ารถเหล็กอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็กุหลาบดํานะครับแฟนมวยเหรอครับคิดว่าลิเทวดาเจอกับใครนะครับชั่วโมงนี้นี่ถือว่าถูกคู่ที่สุดนะครับหรือจะให้เขาชิงแชมป์กับน้องโอเลยนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นหนึ่งคู่ดีเลยนะครับที่บอกว่าชิงจังหวะกันนะครับแต่นะครับ แต่นะครับอันนี้นี่ก็ต้องรอดูทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับยืนยันนะครับและก็ออกมานะครับออกมาให้ข่าวก่อนนะครับว่าคนทางของลิเทวดานะครับจะไปในรูปแบบไหนนะครับก็อันนี้คือข่าวสารนะครับหากเรามีข่าวสารต,ต่างๆเราก็จะมาอัเดยนให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังกันทุกวันนะครับ ก็หากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับและเช็คข่าวสารเกี่ยวกับแวดบงกีฬานะครับกีฬามวยไทยและกีฬาต่างๆนะครับแอดไลน์ได้ที่ atig24 นะครับฝากไว้ด้วยครับผม